สวัสดีค่ะสวัสดีครับคนแนะนำตัวนิดหน่อยครับผมผมพิวัตทรนะคะวันนี้ก็มาใน Fan Meeting Music Man ครับผมครับครับผมปารินเตชะธนชัยครับเป็นเจ้าของมัธยุทธ์เดี๋ยวขอสอบถามคุณปารินก่อนนะคะสำหรับการแบบว่ามาสนับสนุนในงานแฟนมีตติ้งของพี่พีทำไมถึงเลือกพี่พีก็ตอนเราเลือกพรีเซนเตอร์ครับเราเลือกจากหลายท่านที่เรามองว่าเหมาะสมฮะคุณพีประสุทธรคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับที่จะเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของคอนารีอยากให้ทางแบรนด์พูดหน่อยค่ะว่าแบบตัวคอนารีเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวกับอะไรเป็นสินค้าเรื่องเครื่องประดับครับที่เรานำความเชื่อต่างๆมาผสมผสานในการออกแบบครับให้ออกมาในสไตล์มินิมอลทำให้ทุกๆเพศสามารถใส่ได้ในทุกวันครับทำไมเราถึงแบบมาหันมาทำในส่วนแบรนด์ที่เป็นตัวก็ผมโตมากับเครื่องประดับตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เลยมีความชอบด้านนี้เป็นการส่วนตัวแล้วพอโตมาก็เลยอยากลองทำเรื่องเอาความเชื่อมาผสมผสานกับเครื่องประดับให้ออกมาในสไตล์มินิมอลอะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถสวมใส่ได้แล้วก็คนที่มีความชอบด้านความเชื่อสามารถพกไปได้ทุกที่โปรดักต์ตัวไฮไลท์ของเราในคืออะไรเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมครับจะมีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมกับโปรดักต์ทั้ง8คอลเลคชั่นอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการครับรอติดตามได้เลยเราพอจะสปอยล์ได้ไหมคะว่าคอลเลคชั่นนี้มันจะแบบว่าแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในแบรนด์อื่นๆความเป็นเอกลักษณ์ของคอนารีค่ะเราเน้นไปด้านการนำเครื่องประดับเพราะที่สื่อถึงความสวยงามครับรวมถึงการเอาความเชื่อมาผสมผสานกันให้มันออกมาในสไตล์มินิมอลครับเพื่อให้มันสวมใส่ง่ายในทุกๆเพศทุกๆวัยสามารถสวมใส่ได้ครับถ้าอย่างนั้นลูกกุ้งปาริณฝากแฟนแล้วก็แบรนด์คอนารีให้รอติดตามในเดือนกรกฎาคมครับวันที่21กรกฎาคมครับจะมีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมคอลเลคชันของเราอีกครั้งครับอย่างเป็นทางการแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆครับติดตามรอกันได้เลยครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ